นมัสธรรมช่อใบเตยดอกกุหลาบมอญถวายพระกันนะคะทำง่ายๆไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะมีใบเตยมีดอกกุหลาบมอญเด็ดกลีบมาแล้วนะคะใบตองสำหรับพันก้านนะลูกแม็กตัวแม็กกรรไกรและใบเตยที่เราแบ่งครึ่งมาแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกเลยเราพันเราทำดอกกุหลาบมอญก่อนนะคะให้เป็นคล้ายๆอุบะพวงมาลัยนะเราเตรียมใบตองมาแล้วม้วนแบบนี้นะคะครับจีบเหมือนอุบะพวงมาลัยเลยนะคะเราจีบจีบทำไส้ก่อนนะคะเราเอาด้านในของกุหลาบโชว์นะคะเหมือนอุบะร้อยพวงมาลัยเลยนะคะเราจะไม่เอาบานเราก็ทำกีบกระพุ้งก่อนนะคะกีบกระพุ้งแบบนี้เราจะสลับนะคะสลับทำไปช้าๆใจเย็นๆวิธีการฝึกสมาธิด้วยนะแล้วก็ของที่เรามีในบ้านพี่พันจะเน้นวัสดุที่มีในบ้านนะคะโดยเราไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องใช้จ่ายอะไรแล้วถ้าเราทำเป็นน่ะเจอวัสดุอะไรเราก็ทำได้หมดนะพอเรามาทำแล้วทุกอย่างจะมีคุณค่าหมดเลยนะมีคุณค่าทางจิตใจถวายพระด้วยตัวเองทางพระพุทธศาสนาเราทำอะไรถวายพระเนี่ยเราจะได้บุญมากนะภาพจิตใจเราก็ดีขึ้นนะคะใจเย็นเสร็จแล้วนะคะดอกแรกดอกแรกเสร็จแล้วนะคะทำทั้งหมด5ดอกนะดอกที่2ถ้าเราไม่ใช้กุหลาบมอญก็กุหลาบดอกใหญ่ๆที่เราปลูกไว้นี่ก็ได้นะคะมาตัดแต่งกลีบเอาใบเตยเราก็มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วใช้ใบเตยหอมดีที่สุดนะคะเพราะว่ากลิ่นเขาจะหอมถ้าใบเตยนี่มี2ชนิดนะแบบหอมกับไม่หอมที่แบบไม่หอมที่เขาจะกำดอกไม้ต้นเล็กๆตัวนั้นนะกำดอกไม้ขายนั่นนะคะตัวนั้นน่ะจะไม่ค่อยหอมแต่ถ้าใบเตยหอมเนี่ยเขาสำหรับทำขนมนะมาปั่นเอาสีแล้วหรือเอามาต้มน้ำเป็นขนมนะตัวนั้นเขาเรียกใบเตยหอมนะคะส่วนมากทุกบ้านจะปลูกใบเตยหอมไว้ในบ้านอยู่แล้วเพราะว่าจะเอามาต้มน้ำดื่มเป็นน้ำชาหรือจะตากแห้งหรือจะทำสีทำขนมได้หมดนะคะเป็นยาบำรุงหัวใจด้วยนะบำรุงเลือดนะกินน้ำชาใบเตยเนี่ยเสร็จ2ดอกแล้วนะคะเราทำ5ดอก5ดอกนี่ก็คือทางวิชาการร้อยมาลัยนะคะคือเป็นเลขมงคลนะคะเลขมงคล3579นี่คือมงคลนะคะเราทำ5ดอกนะเมื่อเราทำดอกกุหลาบครบ5ดอกแล้วนะคะเรามาเริ่มขึ้นใบเตยกันเลยนะคะเรานำก้านมาซ้อนกัน3ชั้นนะคะแล้วเราเย็บ
ตัดแต่งให้เรียบร้อยนะคะเรามาเริ่มการที่หนึ่งกันเลยด้านมันนี่ออกนอกนะคะดูนะคะทางขอบเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะคะเรามาดูตรงนี้เราเอาดอกกุหลาบวางเลยนะคะเราเลือกดอกเล็กที่สุดดอกเล็กที่สุดก่อนนะได้แล้วนะคะดอกที่หนึ่งดอกที่หนึ่งนะคะเริ่มต้นดอกที่สองดอกเล็กที่รองลงมานะคะดอกที่สามทำง่ายๆไม่ยากเลยนะคะเราใช้วัสดุในบ้านที่เรามีนะคะเรามาผลิตได้ถ้าเราไปซื้อเขาจะแพงมากเลยนะคะชอบแต่นี้ดอกที่5ดอกสุดท้ายแล้วนะคะเริ่มเป็นรูปร่างช่อแล้วนะคะเห็นไหมครับพอเราได้5ช่อแล้วเรานุ่งผ้าเลยนะคะนุ่งผ้าใช้ด้านนี้ออกนะคะใช้ด้านปลายขึ้นนะคะเก็บความเรียบร้อย
นี่นะคะลงผ้าเราใช้ใบเตยเก็บเลยนะคะเราเอาด้านมันนี้ออกเก็บมุมเก็บความเรียบร้อยนะคะเราได้แล้วนะคะช่อดอกกุหลาบมอญถวายพระถ้าเรามีวัสดุอยู่ในบ้านเราไม่ต้องซื้อต้องหาอะไรเลยนะคะค่ะเราประหยัดแล้วเราได้บุญเต็มที่ด้วยนะคะหรือจะทำแจกญาติพี่น้องหรือจะทำไปทำบุญที่วัดเวลาเขาถือศีลแม่ชีประขาวเยอะๆคนถือศีลแล้วก็ทำไปถวายทำไปให้พวกแม่ชีหรือถวายพระโปรดเรายิ่งได้บุญหนักสัตว์ใหญ่นะคะค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะการทำดอกกุหลาบใบเตยหากชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ปานด้วยนะคะพี่ปานจะมีคลิปดีๆที่มีสาระประโยชน์ออกมาทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ